รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะนักศึกษากลับมาพบกับสุนัชชาสุภธรรมวิทย์หรือครูแตนในรายการ Math My Life คณิตในชีวิตจริงกันอีกครั้งนะคะนักศึกษาคะในตอนที่ผ่านมานะคะเราเคยพูดถึงเรื่องของอัตราส่วนแล้วก็สัดส่วนนะคะซึ่งเป็นการหาความสัมพันธ์นะคะระหว่างสิ่งของ2 สิ่งนะคะหรือของที่เขากำหนดมาให้นะคะทั้ง2จำนวนนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของอัตราส่วนแล้วก็สัดส่วนนะคะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์ได้ทีนี้ถ้าเราลองทบทวนในเรื่องของความสัมพันธ์มันคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นครูบอกว่าครูไปซื้อของสิ่งหนึ่งนะคะซื้อของสิ่งหนึ่งกำหนดให้เป็นปากกาละกันครูบอกว่าปากกา1แท่งเนี่ยราคา5บาทนะคะถ้าครูไปซื้อปากกา2แท่งนั่นหมายความว่าครูก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะจาก5บาทก็จะกลายเป็น10บาทนะคะหรือครูบอกว่านะคะครูจะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในการขับรถเทียบกับเวลาแล้วก็ระยะทางนะคะครูบอกว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยนะคะครูใช้ระยะทางนะคะในการขับรถเนี่ยได้50กิโลเมตรนะคะทีนี้ถ้าครูบอกว่าครูขับรถเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันเลยนะคะครูจะสามารถขับรถเนี่ยไปได้กี่กิโลเมตรนั่นหมายความว่า1ชั่วโมงขับได้50กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าครูขับไป2ชั่วโมงนะคะครูก็จะต้องขับได้100กิโลเมตรนะคะในลักษณะเนี้ยค่ะนักศึกษาเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่งความสัมพันธ์ที่ครูได้ยกตัวอย่างไปเนี้ยนะคะเราสามารถนำมาเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับได้นะคะก่อนจะไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะนักศึกษาเรามาดูกันก่อนว่าคู่อันดับเนี่ยมันคืออะไรนะคะคู่อันดับนะคะหมายถึงเป็นการจับคู่กันระหว่างสมาชิก2ตัวนะคะจากกลุ่ม2กลุ่มที่มีความสัมพันธ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดค่ะเช่นระยะทางกับเวลาที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรืออาจจะเป็นจำนวนสิ่งของกับราคาของสิ่งของก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่ครูกำหนดมาให้ดูวันนี้นะคะนักศึกษาเป็นการกำหนดจำนวนสินค้ากับราคาของสินค้านะคะซึ่งในที่นี้คือดินสอค่ะครูบอกว่าร้านค้าแห่งนี้นะคะขายดินสอ1แท่งเนี่ยอยู่ที่ราคา5บาทนะคะถ้า2แท่งหมายความว่าเราก็ต้องจ่ายเงินนะคะค่าดินสอเนี่ยเป็นจำนวนเงิน10บาทใช่ไหมคะแล้วถ้า3แท่งก็จะกลายเป็น15บาทนะคะหรือถ้า4แท่งก็จะเท่ากับ20บาทนะคะจากการเขียนความสัมพันธ์ในลักษณะนี้นะคะเป็นการเขียนความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบของตารางค่ะทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าครูเอาข้อมูลจากตารางนี้นะคะมาเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อันดับนะคะนักศึกษาก็จะได้ดังต่อไปนี้ค่ะนักศึกษาเห็นไหมคะว่าจากตารางแรกนะคะที่ครูกำหนดให้ว่าดินสอ1แท่งเนี่ยราคา5บาทนะคะครูก็จะสามารถเขียนคู่อันดับได้ดังต่อไปนี้ค่ะเก็บไว้ก่อนนะคะว่าอ่านว่าอะไรนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้นักศึกษาจะลองอ่านตามไปเลยก็ได้ค่ะถ้า2แท่งนะคะจะได้ราคา10บาทนะคะเขียนคู่อันดับได้ดังนี้ค่ะถ้า3แท่งนะคะราคา15บาทค่ะหรือถ้าเป็น4แท่งนะคะก็เขียนได้ดังนี้ค่ะนักศึกษาคะจากคู่อันดับที่นักศึกษาเห็นทั้งหมดนะคะเรามีชื่อเรียกของเขาค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่นคู่อันดับแรกที่นักศึกษาเห็นค่ะเห็นไหมคะว่าครูเขียนคู่อันดับนะคะที่อยู่ในรูปของวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะคะคู่กันมีเลข1กับเลข5จากตัวนี้ค่ะเราเรียกว่าคู่อันดับ15นะคะคู่อันดับ15โดยมี1เนี่ยค่ะนะคะตัวแรกเนี่ยเป็นสมาชิกตัวที่1หรือเรียกว่าตัวหน้าก็ได้ค่ะนะคะมี1เป็นสมาชิกตัวที่1หรือตัวหน้าในที่นี้คือจำนวนของดินสอนะคะและมี5ค่ะเป็นสมาชิกตัวที่2นะคะหรือตัวหลังค่ะ
ซึ่งในที่นี้นะคะก็คือราคาค่ะแปลความหมายได้ว่าอย่างไรคะนักศึกษาแปลความหมายตรงตัวเลยค่ะหมายความว่าดินสอ1แท่งนะคะขายในราคา5บาทค่ะหรือถ้านักศึกษาซื้อดินสอ1แท่งนะคะก็ต้องจ่ายเงินนะคะเป็นจำนวนเงิน5บาทนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจากการที่นักศึกษาได้ลองเขียนคู่อันดับไปแล้วนะคะเราสามารถนะคะนำคู่อันดับที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเขียนให้อยู่บนกราฟได้ค่ะทีนี้ค่ะกราฟนะคะเมื่อเรามีคู่อันดับเราก็จะเรียกว่ากราฟของคู่อันดับนะคะหรือคู่อันดับที่อยู่บนกราฟค่ะกราฟของคู่อันดับนะคะเป็นการเขียนกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งนะคะโดยการเขียนเส้นจำนวน2เส้นบนระนาบเดียวกันนะคะเป็นการเขียนเส้น2เส้นบนระนาบเดียวกันนะคะประกอบด้วยเส้นจำนวนในแนวนอนนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งนะคะเส้นในแนวนอนเนี่ยนะคะครูจะเรียกว่าแกน x นะคะแล้วก็มีเส้นในแนวตั้งค่ะนะคะเราจะเรียกเส้นในแนวตั้งเนี่ยว่าแกน y นะคะนักศึกษาสังเกตเห็นไหมคะว่าเส้นแกน x กับเส้นแกน y นี่นะคะมันจะตัดกันเป็นมุมฉากค่ะนะคะโดยที่เราเนี่ยจะกำหนดให้ตำแหน่งของจุดตัดกันแทนตำแหน่งของศูนย์นะคะซึ่งจุดที่นักศึกษาเห็นตอนนี้นะคะเป็นมุมฉากเนี่ยตำแหน่งของศูนย์นี่นะคะเราเรียกว่าจุดกำเนิดค่ะดูภาพตัวอย่างประกอบได้เลยนะคะต่อไปค่ะนักศึกษาการเขียนกราฟนะคะของคู่อันดับนะคะเราสามารถค่ะแบ่งออกเป็นได้ทั้งหมด4ส่วนค่ะทีนี้ค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าใน4ส่วนนะคะเราเรียกว่าอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะมุมขวาบนของเราเนี่ยนะคะนักศึกษาเรากำหนดให้เป็นจัตุภาคที่1ค่ะแบบนี้นะคะส่วนมุมทาบนด้านซ้ายมือนะคะบนซ้ายนะคะเรากำหนดให้เป็นจัตุภาคที่2ค่ะและนะคะด้านล่างซ้ายมือของเรานะคะเราจะกำหนดให้เป็นจัตุภาคที่3ค่ะส่วนทางด้านขวาด้านล่างนะคะเราจะกำหนดให้เป็นจัตุภาคที่4ค่ะนักศึกษาสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าการกำหนดจัตุภาคของกราฟเนี่ยนะคะเราจะนับจัตุภาคของเขาทวนเข็มนาฬิกาค่ะปกตินะคะเข็มนาฬิกามันจะวนไปทางขวามือเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของกราฟนะคะการแบ่งจัตุภาคเนี่ยเราจะให้เขาวนทวนเข็มนาฬิกานะคะดังนั้นเนี่ยจึงสามารถเขียนจัตุภาคนะคะของกราฟได้ดังต่อไปนี้ค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสมมติแล้วเราจะต้องกำหนดคู่อันดับลงไปบนกราฟนะคะเราจะสามารถเขียนได้อย่างไรนะคะในการเขียนกราฟของคู่อันดับนะคะซึ่งในที่นี้ครูจะกำหนดให้สมาชิกตัวที่1นะคะเป็นค่าของแกน x นะคะแล้วก็ให้สมาชิกตัวที่2นะคะเป็นค่าของแกน y นะคะเราสามารถเขียนคู่อันดับ x และ y เนี่ยนะคะบนระนาบพิกัดฉากนะคะสามารถทำได้โดยขั้นแรกเลยค่ะเราก็เขียนคู่อันดับใดๆนะคะเป็นรูปของ x กับ y ก่อนนะคะโดยที่เรากำหนดให้ว่า x เนี่ยค่ะแทนจำนวนที่ตั้งฉากกับแกน x นะคะส่วนนะคะส่วนค่าของ y นี่นะคะหรือสมาชิกตัวที่2เราจะแทนจำนวนที่ตั้งฉากกับแกน y นะคะซึ่งก็เป็นแกนในแนวตั้งค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าสมมุติว่าเรากำหนดให้จุดจุดนั้นนะคะเราก็จะมีชื่อเรียกของจุดจุดนั้นสมมุติครูกำหนดให้ว่า P นะคะเป็นจุดจุดหนึ่งที่มีพิกัดเป็น x กับ y นะคะโดยที่ x เนี่ยเป็นพิกัดที่1นะคะแล้วก็ y เป็นพิกัดที่2เราสามารถเขียนนะคะพิกัด P นะคะได้ด้วยว่าพิกัด P x y ดังต่อไปนี้ค่ะเ
แล้วหลังจากนั้นค่ะนักศึกษาก็แค่เขียนจุดบนระนาบค่ะในระบบพิกัดฉากนะคะโดยลากเส้นตรงนะคะตั้งฉากกับแกน x ในแนวนอนนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงตั้งฉากกับแกน y นะคะในแนวตั้งนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้จุดตัดของเส้นตรงทั้ง2เส้นค่ะแล้วเราจึงลงพิกัดของคู่อันดับค่ะเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันได้เลยค่ะโจทย์แรกนะคะนักศึกษาครูกำหนดให้ว่าให้นักศึกษานะคะลองเขียนกราฟของพิกัด a 2ลบ1นะคะให้นักศึกษาลองเขียนกราฟของพิกัด a 2ลบ1นะคะขั้นแรกเลยค่ะเราจะทำอย่างไรดีนะคะเรามีกราฟเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะนักศึกษาก็มีกราฟครูก็มีกราฟนะคะเราก็มาพิจารณาก่อนว่าพิกัด a 2ลบ1เนี่ยนะคะเราจะเทียบกับพิกัดของ a x y ได้ว่าอย่างไรนะคะซึ่งเราก็จะพบเลยว่าค่าของ x เนี่ยนะคะถ้าเราเทียบกับสูตรที่เขาให้มาเมื่อสักครู่แล้วนะคะค่าของ x นะคะมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมคะค่าของ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเนี่ยขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องลากเส้นตรงนะคะตั้งฉากกับแกน x ค่ะนะคะโดยที่ให้ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ2นะคะหรืออยู่ในตำแหน่งที่2นักศึกษาลองดูจากภาพนะคะว่าตำแหน่งที่2หรือพิกัดที่2เนี่ยนะคะอยู่ตรงไหนนะคะทีนี้ค่ะ2เนี่ยนะคะมี2ที่อยู่บนทั้งแกน y นะคะซึ่งเป็นแนวตั้งแล้วก็มี2ที่อยู่ในแกน x นะคะซึ่งเป็นในแนวนอนนักศึกษาก็ต้องดูในแกนแนวนอนนะคะลองดูเลยค่ะว่า2อยู่ตรงไหนนะคะถ้าเราเริ่มต้นที่0นะคะครูเริ่มที่0นะคะเพราะฉะนั้น0ก็จะเป็น1แล้วก็2ค่ะพอเราได้ตำแหน่ง x เท่ากับ2แล้วนะคะนักศึกษาเราก็แค่ลากเส้นค่ะลากเส้นลงมาเลยนะคะอย่างนี้นะคะอย่าสับสนนะคะเราลากเส้นเนี่ยให้อยู่บนแกนแนวนอนนะคะแต่ว่าเราลากให้มันอยู่ในแนวตั้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้มันอยู่ในตำแหน่งของแกนแนวนอนแค่นั้นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาพิจารณาสมาชิกตัวที่2ค่ะซึ่งถ้าเราเทียบพิกัด2ลบ1แล้วเราจะพบว่านะคะในค่าของ y หรือสมาชิกตัวที่2เนี่ยนะคะมันมีค่าเท่ากับลบ1ค่ะลบ1นะคะจะอยู่บนแกน y ค่ะนักศึกษาถ้าเป็นส่วนข้างบนนะคะเหนือ0ขึ้นไปแกน y นี่นะคะจะมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมคะแต่ถ้าต่ำกว่า0ลงมานะคะหรือว่าน้อยกว่า0ลงมาเนี่ยจะมีค่าเป็นติดลบนะคะดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าเขาต้องการ1หรือว่าลบ1นะคะในที่นี้ค่ะโจทย์เขาต้องการลบ1นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาลองดูเลยค่ะว่าตำแหน่งของลบ1นะคะบนแกน y เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะคะเราก็เริ่มต้นที่0เหมือนเดิมเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ลองนับลงมานะคะ0ขั้นต่อมาก็จะเป็นลบ1ค่ะเจอลบ1เลยนะคะนักศึกษาก็แค่ลากค่ะเส้นตรงนะคะในแนวนอนนะคะให้มันตั้งฉากกับแกน y นะคะเราก็จะได้ตำแหน่งของ y ที่มีค่าเท่ากับลบ1ดังภาพค่ะตอนนี้นะคะเราได้เส้นตั้งฉากนะคะที่ลากจากทั้งแกน x แล้วก็แกน y เรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสังเกตเห็นไหมคะว่าเส้นนะคะที่เราลากลงมาเนี่ยมันมีการตั้งฉากกันใช่ไหมคะมันมีการตั้งฉากกันแล้วมันก็ตัดกันนะคะอยู่เพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นนะคะลองสังเกตค่ะว่าจุดที่มันตัดกันนะคะหรือมันตั้งฉากกันเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนคะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะเราก็อาจจะมาร์กจุดไว้นะคะอาจจะทำเป็นรูปดาวเป็นดอกจันหรือว่าจะเป็นกลมๆหนาๆหน่อยก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่เราต้องการนะคะจากจุดตัดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเราจะเรียกว่าพิกัด a 2ลบ1ค่ะซึ่งนักศึกษาลองดูดีๆค่ะว่าพิกัด a 2ลบ1เนี่ยอยู่ในจัตุภาคที่เท่าไรคะถูกต้องค่ะนะคะอยู่ในจัตุภาคที่4นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะครูจะลองให้นักศึกษานะคะได้ระบุพิกัดนะคะที่ครูกำหนดให้บนกราฟเดียวกันเลยนะคะแล้วดูสิว่าพิกัดเหล่านั้นนะคะที่เราเนี่ยได้ระบุลงไปนะคะมันจะอยู่ตำแหน่งไหนบนกราฟบ้างนะคะโจทย์นี้นะคะครูบอกว่าให้นักศึกษานะคะลองระบุพิกัด a 1 3นะคะค่อยๆฟังไปนะคะพิกัด b ลบ3 2นะคะพิกัด c ลบ2แล้วก็ลบ2นะคะและสุดท้ายค่ะพิกัด d 2ลบ1ค่ะนะคะ
ทั้งหมดนี้นะคะเป็นระบบพิกัดฉากนะคะที่อยู่ในจตุภาคแต่ละจตุภาคค่ะนักศึกษาต้องระบุพิกัดแล้วบอกครูด้วยนะคะว่าพิกัดเหล่านั้นนะคะอยู่ในจตุภาคใดค่ะทีนี้ค่ะเราก็มาพิจารณาแต่ละพิกัดที่เขากำหนดให้เลยนะคะว่าเราจะสามารถนะคะกำหนดจุดเนี่ยบนกราฟเนี่ยนะคะอยู่ที่ตำแหน่งใดได้บ้างนะคะขั้นแรกค่ะนักศึกษาค่ะก็ต้องเขียนจุดที่กำหนดนะคะให้อยู่ในระนาบนะคะซึ่งเป็นในระบบพิกัดฉากเนี่ยโดยพิจารณาทีละคู่อันดับค่ะซึ่งสำคัญมากเลยค่ะนักศึกษาก็แค่เอาไปเทียบกับคู่อันดับ x แล้วก็ y ที่เราได้เรียนกันไปตอนต้นคาบเมื่อสักครู่นี้นะคะทีนี้เรามาดูกันทีละข้อเลยค่ะสมมติว่าในโจทย์ข้อแรกนะคะเขากำหนดให้นักศึกษาระบุพิกัดของ A13 นะคะ A13 เหมือนเดิมเลยค่ะนักศึกษาก็ดูเลยค่ะว่าในแกนแนวนอนนะคะหรือว่าแกน x เนี่ยนะคะเราจะให้1อยู่ตรงไหนนะคะเราก็หาจุดเลยค่ะเริ่มที่0นะคะลากมาค่ะคือ1ตรงนี้นะคะจากนั้นค่ะก็ดูว่าพิกัด a นะคะตำแหน่งหรือสมาชิกตัวที่2เนี่ยมีค่าเท่ากับ3ใช่มั้ยคะก็ดูเลยค่ะว่าแกน y นะคะ3ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มลบดังนั้น y ก็ต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอเป็น y ก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักศึกษาก็แค่ลากเส้นนะคะจากแกนในแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะคะมาเจอกันค่ะมันตัดกันตรงจุดไหนนะคะแปลว่าตรงจุดนั้นนะคะก็จะเป็นพิกัดที่เราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นพิกัดแรกนะคะเราสามารถระบุพิกัด A13 ได้ตรงจุดนี้เลยค่ะต่อไปค่ะครูให้นักศึกษานะคะลองหาพิกัดของ B-32 ค่ะนะคะพิกัดของ B-32 นะคะนักศึกษาก็ดูตัวแรกเลยค่ะว่าสมาชิกตัวที่1เนี่ยนะคะมันมีค่าเป็นติดลบใช่ไหมคะเอาแหละนะคะติดลบเนี่ยนะคะเจ้าตัวลบ3เนี่ยนะคะมันเทียบได้กับว่าเป็นค่าของค่า x นะคะหรืออาจจะเป็นค่าในแกนแนวนอนซึ่งมันมีค่าติดลบเราก็ดูค่ะว่าแกนแนวนอนเนี่ยนะคะลบ3อยู่ในตำแหน่งไหนนะคะทีนี้เจอแล้วใช่ไหมคะเราก็แค่ขยับมาอีกข้างหนึ่งนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนเดิมค่ะขยับไป1 2 3นะคะทีอันนี้เรานับถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นลบ3ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งนี้เลยค่ะต่อมาค่ะค่าของ y ค่ะนะคะค่าของ y ในพิกัด b นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ2ค่ะนักศึกษาก็หาเลยค่ะว่า2อยู่ตรงตำแหน่งไหนของ y นะคะ2อยู่ข้างบนใช่ไหมคะลากเส้นนะคะจากแกน x นะคะแล้วก็แกน y ไปเจอกันนะคะตัดกันตรงจุดไหนตรงนั้นเป็นพิกัดของ b นั่นเองค่ะต้องเป็นมุมฉากด้วยนะคะได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นนะคะพิกัดของ b-32 จึงเขียนได้ดังนี้ค่ะต่อไปค่ะพิกัดตัวที่3ที่ครูกำหนดให้นักศึกษาได้ลองดูนะคะก็คือพิกัดของ C-2 แล้วก็ลบ2ค่ะในที่นี้นะคะพิกัดของ C นี่นะคะมีค่าของ x นะคะเป็นจำนวนติดลบนะคะแล้วก็ค่า y เนี่ยก็เป็นจำนวนลบเหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าตัวสมาชิกตัวที่1เป็นลบสมาชิกตัวที่2ก็เป็นลบนะคะเราจะสามารถระบุพิกัดได้ตรงตำแหน่งไหนนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะนักศึกษาก็เทียบเลยค่ะว่าตำแหน่งที่1เนี่ยนะคะพิกัดแรกเนี่ยลบ2เนี่ยนะคะมันเทียบได้กับแกน x ใช่ไหมคะก็ไปดูเลยค่ะว่าแกน x คือตรงไหนนะคะดูเลยค่ะตรงนี้นะคะเริ่มต้นที่ศูนย์เหมือนเดิมค่ะขยับไปค่ะลบ2ค่ะลบ2ได้แล้วใช่ไหมคะนักศึกษาก็แค่ลากเส้นลงมาได้เลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะไปพิจารณาค่าของ y ค่ะซึ่งมีค่าเท่ากับลบ2เหมือนกันค่ะเราก็ลากเส้นนะคะจากแกน y นะคะไปตัดกับแกน x นะคะตรงจุดไหนนะคะที่ตัดกันตรงจุดนั้นนะคะเป็นพิกัดของค่า c ค่ะและพิกัดสุดท้ายนะคะที่ครูกำหนดให้นักศึกษาลองช่วยกันหานะคะก็คือพิกัดของค่า d-2-1 ค่ะตัวนี้นะคะสมาชิกที่1นะคะตำแหน่งแรกเนี่ยนะคะมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะซึ่งมีค่าเป็น2ค่ะในขณะที่ค่า y นะคะหรือตำแหน่งที่2เนี่ยมีค่าเป็นลบ1ค่ะเราก็มาพิจารณาเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะซ้ำอีกรอบนึงนะคะดูเลยค่ะว่า2นะคะมีค่าอยู่บนแกน x ใช่ไหมคะนักศึกษาก็ลองดูเลยค่ะว่า x เนี่ยนะคะมีค่าเท่ากับ2ดังนั้นเราจะต้องเริ่มลากเส้นนะคะตั้งแต่ตรงไหนค่ะจัดการลากได้เลยนะคะ
่วนค่าลบ1นะคะก็จะอยู่บนเส้นของแกน y นะคะเพราะฉะนั้นลบ1ก็จะอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอย่าขยับขึ้นไปข้างบนนะคะเพราะว่าตอนนี้ y มีค่าติดลบนะคะลองลากเลยค่ะลากเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักศึกษาก็ลองดูเลยค่ะว่าในเส้นของแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะคะเมื่อลากไปปุ๊บไปตัดกันตรงไหนนะคะก็จะเป็นพิกัดของ d 2ลบ1ค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาได้พิกัดของแต่ละตำแหน่งที่ครูกำหนดให้แล้วใช่ไหมคะเรามาสรุปร่วมกันเลยนะคะว่าพิกัดของแต่ละตำแหน่งนะคะอยู่ในจัตุภาคใดนะคะเรามาดูในจัตุภาคแรกนะคะเป็นค่าของพิกัด A 1 3นะคะสังเกตไหมคะนักศึกษาว่าในจัตุภาคที่1นะคะค่าของ x แล้วก็ค่าของ y นี่นะคะจะเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะนะคะเป็นบวกแล้วก็บวกอยู่คู่กันค่ะดังนั้นนะคะในจัตุภาคที่1นะคะพิกัดที่เขากำหนดให้นี่นะคะทั้งสมาชิกที่1แล้วก็สมาชิกตัวที่2นะคะจะต้องเป็นค่าบวกทั้งคู่ค่ะพิกัดที่2นะคะคือพิกัดของ b ลบ3 2นะคะพิกัดของ b ลบ3 2นะคะมีค่า x ค่ะเป็นจำนวนลบใช่ไหมคะแล้วก็มีค่า y เป็นจำนวนบวกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้านักศึกษาไปเจอพิกัดหรือคู่อันดับนะคะที่เขากำหนดให้ค่า x เนี่ยเป็นจำนวนติดลบนะคะแล้วก็ให้ค่าของ y เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราก็จะสามารถบอกได้ทันทีเลยค่ะว่าพิกัดนี้นะคะอยู่ในจัตุภาคที่2นั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่านะคะตำแหน่งที่เขากำหนดให้นะคะหรือพิกัดที่เขากำหนดให้นี่นะคะมีค่าทั้งค่า x นะคะแล้วก็ค่า y เนี่ยติดลบทั้งคู่เลยนะคะเหมือนพิกัดของ c ที่ครูกำหนดให้นะตอนนี้นะคะดูดีๆนะคะว่าค่าของ x ก็ติดลบนะคะค่าของ y ก็ติดลบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าติดลบทั้งคู่ค่ะบอกได้ทันทีเลยค่ะว่าอยู่ในจัตุภาคที่3ค่ะและในจัตุภาคสุดท้ายนะคะสังเกตเลยค่ะนักศึกษานะคะถ้าหากเขากำหนดมาให้คู่อันดับนะคะโดยที่สมาชิกตัวที่1นะคะหรือค่าของ x เนี่ยมีค่าเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ค่าของ y หรือสมาชิกตัวที่2เนี่ยนะคะมีจำนวนเป็นลบนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคู่อันดับในลักษณะนี้นะคะมันจะไปอยู่ในจัตุภาคที่4ค่ะเมื่อเราสามารถสร้างคู่อันดับบนกราฟที่เรากำหนดได้เรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาต่อไปค่ะถ้าสมมติว่าต่อไปนี้นะคะเราไปเจอเขากำหนดคู่อันดับนะคะบนกราฟมาให้นะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะครูเชื่อเลยว่านักศึกษานะคะจะสามารถอ่านคู่อันดับแล้วก็กราฟนั้นได้นะคะที่นี้ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะการนำคู่อันดับแล้วก็กราฟนะคะไปใช้ในชีวิตจริงของเรานะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะกราฟนี้นะคะเป็นการแสดงจำนวนมะพร้าวนะคะที่ชาวสวนคนหนึ่งค่ะเก็บส่งขายนะคะตั้งแต่วันที่1นะคะถึงวันที่10ของเดือนพฤษภาคมนะคะพ.ศ.2560ค่ะในกราฟนี้นะคะจะแสดงเพียงแค่10วันนะคะแล้วก็เป็น10วันของเดือนพฤษภาคมเท่านั้นค่ะทีนี้ค่ะนักศึกษาจากกราฟต่อไปนี้นะคะนักศึกษาเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ากราฟนี้ค่ะครูก็กำหนดแกนมาให้2แกนเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือแกนแนวตั้งกับแกนแนวนอนนะคะโดยที่แกนแนวนอนนะคะหรือแกน x เนี่ยนะคะครูกำหนดให้เป็นวันที่ค่ะนะคะก็คือวันที่1ถึงวันที่10นะคะในขณะที่แกนแนวตั้งนะคะหรือแกน y นะคะครูกำหนดให้เป็นจำนวนมะพร้าวที่เขาเก็บส่งขายได้นะคะนักศึกษาลองดูอย่างคร่าวๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะตั้งคำถามให้นักศึกษาได้ลองอ่านกราฟแล้วก็ตอบคำถามของครูดังต่อไปนี้นะคะคำถามแรกค่ะนักศึกษาจากกราฟนี้นะคะนักศึกษาเราจะพบค่ะว่าในวันที่1พฤษภาคมนะคะเราส่งขายมะพร้าวนะคะอยู่ที่จำนวนทั้งหมด50ผลค่ะแล้ววันที่2ล่ะคะมีค่าเท่าไหร่นะคะในวันที่2นะคะนักศึกษาจะพบว่านะคะจำนวนของมะพร้าวที่เขาส่งขายได้นี่นะคะมันจะไม่ได้อยู่ที่เลขตัวเลขพอดีเป๊ะนะคะแต่เขากำหนดจุดของคู่อันดับเนี่ยนะคะอยู่ที่ระหว่างจำนวน60กับ70นะคะครูถามว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้ค่ะนักศึกษาสามารถอ่านได้มั้ยคะอ่านได้แน่นอนค่ะเพราะว่าครึ่งนึงนะคะระหว่าง60กับ70ก็คือ65ใช่มั้ยคะดังนั้นค่ะจึงตอบได้ว่าในวันที่2พฤษภาคมนะคะเราเนี่ยส่งขายมะพร้าวนะคะอยู่ที่จำนวนทั้งหมด65ผลค่ะ
คำถามต่อมาค่ะถ้าครูถามว่าวันที่คายมะพร้าวได้มากที่สุดนะคะคือวันที่เท่าไหร่นะคะทีนี้ค่ะอยากจะรู้ว่าวันไหนคายได้มากที่สุดก็แค่ดูค่ะว่าจุดไหนนะคะหรือตำแหน่งใดหรือพิกัดใดนะคะขั้วดับใดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดค่ะในที่นี้นะคะโหเห็นชัดมากเลยนะคะก็คือวันที่6พฤษภาคมนั่นเองค่ะไข่มะพร้าวได้มากที่สุดนะคะอยู่ที่จำนวนทั้งหมด95ผลนั่นเองค่ะต่อมานะคะเมื่อมีวันที่ขายได้มากที่สุดแล้วนะคะครูก็จะถามวันที่น้อยที่สุดบ้างนะคะวันที่น้อยที่สุดนะคะที่เราขายมะพร้าวได้นะคะคือวันที่เท่าไหร่คณะศึกษาคำตอบในข้อนี้มี2วันค่ะเพราะว่าถ้าดูจากกราฟแล้วนะคะเราจะพบว่าในวันที่1แล้วก็วันที่10นะคะเป็นวันที่ขายมะพร้าวนะคะได้น้อยที่สุดแล้วก็มีจำนวนเท่ากันด้วยนะคะก็คือขายมะพร้าวนะคะได้อยู่ที่วันละ50ผลนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะครูก็จะถามว่าช่วงวันที่เท่าไรนะคะที่มีการขายมะพร้าวได้เพิ่มขึ้นนะคะดูดีๆค่ะว่าวันใดบ้างนะคะที่มีการขายได้เพิ่มขึ้นค่ะเราก็แค่ดูว่าการเก็บมะพร้าวเพิ่มขึ้นนะคะกราฟมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะคือมันจะชันขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่6ค่ะเพราะว่ากราฟนะคะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชันขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนค่ะวันที่เรานะคะขายมะพร้าวนะคะได้ลดลงนะคะก็คือระหว่างวันที่7จนถึงวันที่10ค่ะดังนั้นค่ะนักศึกษาถ้าหากว่าเราเป็นเจ้าของที่เราขายมะพร้าวนะคะหรือว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะไปรับมะพร้าวมาขายเนี่ยเราควรจะไปซื้อในวันที่เท่าไหร่นะคะหรือเราควรจะเพิ่มราคาควรจะลดราคาได้ในวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราขายไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางทีถ้าผลผลิตเรามีมากส่วนอื่นๆก็มีมากมะพร้าวของเราอาจจะราคาลดลงหรือว่าถูกลงใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าในบางช่วงของบางวันเนี่ยนะคะมะพร้าวเนี่ยเราขายได้น้อยมากเลยเพราะว่าแต่ละสวนเนี่ยผลิตได้น้อยนะคะราคาของมะพร้าวแต่ละลูกก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นนะคะจากการที่เราเรียนในเรื่องของคู่อันดับและกราฟไปนะคะนักศึกษาก็สามารถไปดูได้เลยค่ะต่อไปนี้เห็นกราฟในลักษณะไหนนะคะเห็นคู่อันดับที่เขากำหนดมาบนกราฟนะคะนักศึกษาก็สามารถอ่านค่าของกราฟนั้นได้ทันทีค่ะนักศึกษาคะเราจะเห็นได้ว่าคู่อันดับแล้วก็กราฟนะคะเป็นเรื่องที่เรามักจะพบเห็นในสถานการณ์จริงนะคะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอมันทุกวันไหมนะคะเราอาจจะไม่ได้เจอทุกวันนะคะแต่ก็ต้องมีบ้างนะคะที่บางทีเนี่ยเราเปิดทีวีดูนะคะเปิดหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่าบางทีเราท่องโลกอินเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยนะคะเราก็อาจจะไปเจอในลักษณะของกราฟแล้วก็คู่อันดับอย่างที่เราเรียนไปนะคะดังนั้นนะคะเมื่อนักศึกษาเห็นกราฟหรือว่าคู่อันดับที่เขากำหนดให้นะคะนักศึกษาสามารถบอกได้ทันทีเลยค่ะว่ามันคือความสัมพันธ์นะคะของปริมาณ2ปริมาณที่เขากำหนดให้ค่ะเช่นระยะทางกับอัตราค่าโดยสารใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งเดินทางไกลนะคะเราก็ต้องจ่ายเงินค่าโดยสารเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะหรือระยะทางที่ใช้ในการเดินทางกับเวลานะคะถ้าสมมติว่าเราเดินทางนะคะในระยะทางเท่านี้เราก็จะมีเวลาที่เรามักจะคุ้นเคยในการเดินทางใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าเราจะเดินทางให้มันไกลมากขึ้นแปลว่าเราก็ต้องเผื่อเวลาให้มากขึ้นด้วยใช่ไหมคะหรือสุดท้ายเรื่องนี้ค่ะเจอกันทุกเดือนเลยค่ะก็คือเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าเรายิ่งใช้ไฟมากนะคะเราก็ต้องจ่ายค่าไฟในปริมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะเรื่องที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะหวังว่าเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนักศึกษาอย่างแน่นอนค่ะและเหมือนเคยเลยค่ะนักศึกษาทางนักศึกษาอยากจะลองทดสอบตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาในวันนี้นะคะมีประโยชน์มากน้อยแล้วเราเข้าใจมากน้อยในระดับไหนนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแบบทดสอบได้ที่ QR code ที่ขึ้นอยู่ทางด้านข้างนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ